สวัสดีค่ะน้ำชานะคะก็วันนี้จะมาแชร์กลุ่มกระเป๋าสตางค์ที่ชอบนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะคะแต่ว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เรียนปี1ถึงปี6เนี่ยเราไม่เคยใช้กระเป๋าสตางค์เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าอยู่ๆก็รู้สึกว่าเราต้องมีกระเป๋าสตางค์บ้างแหละก็เลยเพิ่งเริ่มซื้อเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันนี้เลยจะมาแชร์อันที่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบเหมือนกันค่ะก่อนจะไปเข้าเรื่องนะคะเราขออนุญาตแนะนำตัวสัก30วินะคะเพราะว่าตั้งแต่ทำช่องนี้มาเนี่ยเราไม่เคยแนะนำตัวเลยก็ชื่อน้ำชานะคะปัจจุบันเพิ่งเรียนจบคณะแพทย์นะคะแล้วก็มีความชอบมีแพชชั่นทางด้านการแต่งหน้ามากๆช่วงที่เรียนปี4ถึงปี6นะคะเราก็เคยรับเป็นช่างแต่งหน้าด้วยก็คือไปแต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้านะคะแล้วก็7โมงก็คือไปโรงพยาบาลไปราวต่อนะคะสามารถกดติดตาม IG ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการแต่งหน้าแล้วก็เราจะชอบเอาลุคของไอดอลมาแบบ analyze นะคะว่าเขาทำผิวยังไงแต่งตายังไงใช้อะไรบ้างนะคะถ้าเกิดใครสนใจคอนเทนต์แนวนี้นะคะก็ฝากกดติดตามไว้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืม subscribe ด้วยนะคะใบแรกที่จะมาพูดถึงวันนี้นะคะก็คือนี่เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างในร้านที่เราซื้อมานะคะเป็นคาร์ดโฮลเดอร์ที่เราสั่งมาจาก Shopee นะคะที่ชอบก็เพราะว่าเขาแบนมากเลยแล้วก็ใส่การ์ดได้ค่อนข้างเยอะมากช่องนี้จุกมากนะคะใส่ได้หลายใบเลยสามารถใส่ได้ทั้งแบงค์แล้วก็เศษเหรียญ นะคะเพราะว่ามีช่องซิปด้วยแล้วก็ราคาไม่แรงเลยมีบางร้านขายแบบร้อยกว่าบาทนะคะแล้วก็สีให้เลือกมีเยอะมากก็ลองเข้าไปดูกันนะคะส่วนใบที่2นะคะจะเป็นของ Phoenix ค่ะแบรนด์นี้นะคะจะเป็นแบรนด์เกาหลีค่ะเขามีขายแบบร้าน Official ในร้าน A-Land นะคะสามารถสั่งซื้อได้ในไลน์หรือว่าในร้านของเขาเองนะคะแต่ว่าเราสั่งมาจากร้านใน Shopee นะคะเนื่องจากใน A-Land เนี่ยมีแบบไม่ครบแล้วเขาดังเรื่องกระเป๋าสตางค์มากคือมีสีให้เลือกเยอะมากก็สามารถเลือกสีมงคลของเราได้เลยนะคะแล้วก็มีแบบมีฟังก์ชันอะไรเนี่ยดีมากใบนี้ก็คือแบบที่เราเลือกมานะคะเขาก็จะมีโลโก้คำว่า Phoenix สีทองแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูม่วงๆนะคะที่ชอบมากเลยก็คือเขาอะมีที่ใส่บัตรตรงด้านหลังนะคะทำให้เราไม่ต้องแบบรูดซิปแล้วก็เปิดใช้นะคะเราใส่บัตรที่จำเป็นใช้บ่อยๆไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างบัตรประชาชนหรือว่าการ์ดคอนโดนะคะแล้วก็ถ้าเปิดตรงนี้มานะคะก็จะเป็นการ์ดโฮลเดอร์ค่ะซึ่งเราสามารถอะแดปเป็นกระเป๋าตังค์ได้เลยนะแล้วก็เวลาเราใช้ก็คือแบบฝั่งนี้ใส่เหรียญ นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ใส่แบงค์ค่ะแล้วก็ใส่บัตรได้เยอะมากสีสวยมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยบอกว่าทนมากนะคะซื้อใบแรกมานะคะแล้วเราก็ชอบมากเลยเราก็เลยสั่งมาเก็บไว้อีกใบหนึ่งนะคะเป็นสีมงคลของวันเกิดเรานะคะก็คือเป็นวันศุกร์เขาบอกว่าสีเขียวเนียวซับใช่ไหมอันนี้เป็นสีไลม์นะคะรุ่นนี้นะคะเขาก็จะหน้าตาแตกต่างไปนิดนึงค่ะนี่เห็นไหมอันเล็กกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าด้านความหนาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะความน่ารักของเขานะคะก็คือเขาเหมือนเป็น full wallet เลยค่ะมีช่องให้ใส่เหรียญช่องให้ใส่แบงค์นะคะแล้วก็ช่องให้ใส่บัตรช่องให้ใส่เหรียญก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่แหละกระดุมแป๊กอยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดมานะคะจะมีที่ใส่แบงค์หนึ่งช่องตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะแบ่งเป็น3 compartment นะคะก็คือใส่บัตรได้ด้วยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ฮิตมากเลยค่ะแล้วก็ราคาเขาไม่ได้สูงจนเกินไปนะคะประมาณเราซื้อมาจากร้านใน Shopee ประมาณ 1,500 ค่ะถ้าไปเกาหลีได้น่าจะถูกกว่านี้นะคะต่อไปเป็นของ YSL นะคะตัวนี้ก็เป็นสีดำแล้วก็เป็นอะไหล่ทองนะคะด้านหลังก็จะมีที่ใส่บัตรที่จำเป็นนะคะแล้วก็จะใส่บัตรประชาชนแล้วก็พวกเดบิตเครดิตบัตรขับไปขับขี่นะคะบัตรสตาร์บัคไว้ตรงนี้แล้วก็เขาก็จะมีช่องซิปนะคะเราสามารถใส่เหรียญหรือว่าใส่แบงค์เอาไว้นี้ได้เลยนะคะแต่ว่าแบงค์เนี่ยเราจะไม่สามารถพับครึ่งแล้วก็ใส่ได้นะคะอาจจะต้องพับสองครั้งแต่ว่ามันสะดวกดีนะคะเพราะว่าเนี่ยมันบางมากๆเลยเราสามารถใส่ไว้ในปกเสื้อหรือว่ากระเป๋าใบเล็กๆได้แบบสบายๆเลยนะคะส่วนใบล่าสุดที่เพิ่งได้มานะคะก็คือจะดึงเป็นของ Reyna Bag นะคะเป็น
เป็นกระเป๋าแบรนด์ของพี่นีน่านะคะก็คือเป็นแบรนด์คนไทยซึ่งเขาเป็นหนังวัวแท้นะคะแบบปั๊มลายฟีลแบบหนังเอฟซัมเขาเป็น wallet on chain นะคะเราสามารถถือหรือว่าสะพายเขาได้ถึง6แบบนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะก็สามารถเข้าไปดูวิดีโอของพี่นีน่าได้เลยนะคะว่าสะพายยังไงได้บ้างนะคะตัวนี้ราคาประมาณ 4,000 นะคะ 3,000 กว่าบาทถึง 4,000 ประมาณนี้แล้วก็ชอบที่เขาให้สายมาถึง2แบบนะคะทำให้เราสามารถปรับใช้ได้หลายแบบมากเลยเห็นปะสายอันนึงอะสายหนังก็คือสามารถปรับอย่างนี้ได้ด้วยนะคะสามารถปรับเป็นแบบ bracelet ได้นะคะก็คือถอดตรงนี้มาเกี่ยวแล้วก็ใช้เป็นแบบกระเป๋าตังค์ความพิเศษของ wallet on chain อันนี้นะคะที่เราชอบมากเลยก็คือเขาสามารถใส่ iPhone ได้ค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะคะอันนี้เป็นรุ่น11 Pro Max นะคะเข้าไปอย่างนี้ได้เห็นเลยว่าพอใส่ iPhone ไปนะคะช่องนี้ก็ยังใส่แบงค์ได้อีกแล้วก็มีซิปให้ใส่เหรียญนะคะแล้วก็มีช่องให้ใส่การ์ดมากมายเลยแถมข้างหลังนะคะยังสามารถใส่ของได้อีกค่ะก็อาจจะเป็นช่องที่เราต้องการหยิบสะดวกนะคะเดี๋ยวจะลองสะพายให้ดูถ้าเกิดเราทําห่วง1รอบนะคะแล้วก็เอาห่วงเนี้ยไปคล้องก็จะได้เป็นกระเป๋าสายคู่นะคะที่เป็นโชลเดอร์แบ็คสามารถสะพายขึ้นไหล่ได้เลยน่ารักมากสำหรับวันนี้คงมีเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้น้ำชาแต่งลุคอะไรให้ดูนะคะสามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย